อยากช่วยค่ากระปีน้ำปลานิดชาอย่าก,กดข้างโฆษณา30สวินาทีนะคะว้าครับในี่อย่างนี้แล้วครับตอนที่437ริบที่นี่ไม่มีคนชื่อโกชิงโจเขาตั้งใจไว้เด็ดเดี่ยวมากว่าจะปกป้องยี่คนชั้นต่ำคนนั้นโรงแรมอันเถอข้างนอกอากาศเย็นเธอไปพักข้างในก่อนเถอะ เดี๋ยวฉันจะให้คนไปตามเธออีกทีพี่คะอินดีด้วยนะคะเห็นพี่มีความสุขฉันก็ดีใจแทนก่อนหน้านี้ฉันไม่เข้าใจเลยวุ่นวายไปหน่อยหวังว่าพี่สะพยจะไม่อาฆติกับฉันนะคะซูเฟยมือของเธอเย็นมากไปห่มผ้าซะหน่อยเถอะนะงานเลี้ยงยังเหลือเวลาอีกสองสามชั่วโมง ไม่ต้องรีบร้อนได้ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่เป็นของฉันคนเดียวฉันไม่ยอมยกให้คนอื่นหรอก <c oughs> ไม่รู้ว่าชิงจ้จะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่อท่านในพลครับท่านในพลเกิดเรื่องอย่าง,งคุณกู้แล้วครับมีเรื่องอะไรคุณกู้บอกว่ามีตุ่มสีแดงจำนวนมากบนศีรษะหลังจากที่เธอใช้หวีของคุณซูเฟย ที่คุณซูเฟยเอามาให้นะครับแต่วีของซูเฟยอันนั้นฉันให้นายทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอไปซื้ออันใหม่ที่เหมือนกันเรียบมาอีกอันเหรอนั่นเหรอครับที่ผมคิดว่ามันแปลกๆหวีนั่นผมเป็นคนซื้อมาเองไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่ากู้ชิงโัวจะใส่ความซูเฟยความเกลียดชังของเธอที่มีแต่ซูเฟยมากขนาดนี้เหรอไม่ฉันรักเธอ ไม่ว่าเธอจะใจร้ายหรืออยากทำร้ายคนที่เธอเกลียดยังไงฉันก็จะรักเธอเพราะแต่งงานฉันกับซูฟยก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วพวกหลอนก็ต้องแยกย้ายกันไปได้เลิกแล้วขอเชิญเจ้าสาวขอรับชิงโจใน,นที่สุดก็แต่งกับสิงเพลสือแล้วรอดูได้เลยชิงโจ เธอรอดูได้เลยพระเอกกับนางเอกก็ได้เข้าวิธีแต่งงานกันแล้วนะคะก็อาจจะมีแบบความวิจชาของหนังสือซูเฟยนิดหน่อยนะแต่ก็เรื่องเราก็ปกติดีนะคะก็เท่าที่ไปอ่านภาคจีนมาแบบว่าเราหน้าไปบันตอนสองตอนนะก็อืมก็ไม่ได้แย่มากก็ เป็นเรื่องที่แบบกำลังหวานซึ้งเลยไม่มีปัญหาใดๆน,นะคะก็รอดูนะคะ